่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรมณฑลฝ่ายเหนือและมณฑลพายัพในพุทธศักราช2469ที่นครเชียงใหม่เจ้านายฝ่ายเหนือข้าราชการและราษฎรรับเสด็จด้วยความปีติยินดียิ่งเช่นจัดพิธีทูลพระขวัญการฟ้อนถวายตัวและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายลูกช้างพลายสำคัญโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีสมโภชทรงหลั่งน้ำพระพุทธมนต์และทรงสวมมาลัยพระราชทานโปรดให้นำลิงเผือกที่รับการถวายจากเมืองพิษณุโลกเดินในกระบวนแห่ด้วยช้างพลายเผือกเชือกนี้ขึ้นระวางเป็นพระเสวตคชเดชดีโลกเป็นช้างสำคัญในรัชกาลที่7กรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย